ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาถามว่าถ้ามีโมเลกุลของแก๊สอัตราเร็ว v 1โมเลกุล2 v 2โมเลกุล3 v 1โมเลกุลอัตราเร็วรากที่2ของกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดเนี่ยครับมีค่าเท่าไหร่คำว่าอัตราเร็วรากที่2ของกำลังสองเฉลี่ยเนี่ยคืออะไรครับ v r m s ใช่ป่ะซึ่งการที่เขาบอกเขาให้หา v r m s เนี่ยและเขาบอกอัตราเร็วเราของแต่ละโมเลกุลมาเนี่ยแสดงว่าเราต้องใช้อะไรครับความสัมพันธ์คือ vrms เท่ากับ root sigma v กำลัง2ส่วนด้วย n ใช่ป่ะเมื่อ n คือจำนวนโมเลกุลข้อนี้ก็เป็นการหาตรงๆเลยครับ vrms เท่ากับ sigma v กำลัง2มีอัตราเร็ว v 1โมเลกุลใช่ป่ะก็เป็น v กำลัง2บวกด้วยอัตราเร็ว 2V 2โมเลกุลใช่ป่ะครับก็ต้องเป็น 2V กําลัง2แต่ว่ามันมี2โมเลกุลก็ต้องเอา2เข้าไปคูณใช่ป่ะบวกด้วย 3V 1โมเลกุลใช่ป่ะครับก็เป็น 3V ยกกําลัง2โดยมีทั้งสิ้นกี่โมเลกุลครับมีทั้งสิ้น4โมเลกุลคือ v 1โมเลกุล2 v 2โมเลกุลและ3 v 1โมเลกุลใช่ป่ะก็หาค่าได้แล้ว v กำลัง2บวกกับ2 v กำลัง2ได้4 v กำลัง2 4 v กำลัง2คูณกับ2 v ครับได้8 v กำลัง2บวกกับ9 v กำลัง2ส่วนด้วย4ดังนั้นจะได้9 v กำลัง2บวก9 v กำลัง2ได้18v กำลัง2ส่วนด้วย4ก็ตัดครับ2 2 4 2 9 18จะได้3 v ส่วนด้วยรูท2เป็นคำตอบแสดงว่า vms ของเราเนี่ยได้ออกมาเป็น3 v ส่วนรูท2นี่ก็คือคำตอบเลยโอเคนะครับตอบ3 v ส่วนรูท2ก็ข้อนี้ครับเป็นการหาตรงๆเลยใช่ป่ะก็ใช้สูตรนี้เลยคือหามันทื่อๆอย่างเงี้ย VRMS เท่ากับ root sigma v กําลัง2ส่วนด้วย n เมื่อ n คือจำนวนโมเลกุลเป็นการประมาณค่าชนิดหนึ่งข้อนี้ก็ตอบ VRMS เท่ากับ 3v ส่วน root 2เลย